มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกทม.พบติดเพิ่ม16รายเมื่อวันที่27ธันวาคม63ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 สบค.เปิดเผยสถานการณ์การติดโควิด-19 ประจำวันที่27ธันวาคม2563สำหรับรายละเอียดผู้ติดใหม่ในกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น17รายแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1ติดเชื้อภายในประเทศและมีประวัติเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร16รายเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดค่ะประกอบไปด้วยชาย6รายอายุ10 31 36 43มี2รายนะคะสำหรับ43แล้วก็55ปีเป็นหญิง10รายอายุ18ปี19ปี34ปี39ปี45ปี49ปี51ปี61ปี68ปีและ69ปีพบมีอาการ7รายนะคะไม่มีอาการ8รายค่ะและยังไม่ทราบอีก1รายโรงพยาบาลที่เข้ารักษาประกอบไปด้วยโรงพยาบาลเลิศศิลป์1รายโรงพยาบาลกลาง1รายโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน2รายโรงพยาบาลรามาธิบดี5รายโรงพยาบาลเอกชนในกทม6รายและอยู่ระหว่างประสานอีก1รายค่ะกลุ่มที่2ที่ติดอยู่ระหว่างสอบสวน1รายเป็นชายสัญชาติไทยอายุ61ปีนะคะมีอาการและกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหากรวมกับยอดผู้ติดสะสม58รายเมื่อวันที่26ธันวาคมเท่ากับมีที่กทม.นะคะมีผู้ติดทั้งหมดนะคะ74รายค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนกาดอย่าตกนะคะทำตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ